I want you close. Maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on. And then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. ถึงแล้วถึงแล้วสนามหลวงสองตื่นได้แล้วครับพี่น้องกลางค่ำกลางคืนไม่อยากจะนอนนะเปิดคลิปแล้วเนี่ยตื่นโอ้โหคนงองแงพี่ก้อยนี่เป็นคนที่ปลุกยากมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวอ่ะเอาไมค์ให้นะครับพี่น้องเปิดคลิปทุกคนเปิดแล้วถึงแล้วโอ้โหนี่เธอหลับมาเป็นชั่วโมงสวัสดีค่ะอยู่กับก้อยไปได้เปื่อยค่ะแล้วก็พี่นนท์ไปได้เปื่อยค่ะเฮ้ยได้อยู่ละไอ้เนซี่ได้อยู่วันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวง2อันนี้ถึงแล้วใช่ไหมเอ้าถึงแล้วสิเสร็จนี่หลับมาพี่พาไปไหนนี่ไม่รู้เลยใช่ไหมนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยแต่นอนนะที่ใส่แว่นน่ะคือตาเพชรเป็นแพนด้าโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยอ่ะสวยสวยสวยเสด็จพี่นนท์เคยมานานแล้วเคยถ่ายคลิปนานแล้วตั้งแต่สมัยจำไม่ได้ตั้งแต่สมัยยังไม่รู้จักพี่ก้อยเลยคลิปนี้บอกเลยว่าสนามหลวง2 1ชั่วโมงอากาศค่อนข้างที่จะโคตรร้อนนะครับวันนี้เรามารีวิวกันแบบว่าเดินกันสบายๆชิวๆนะครับใครที่กำลังกลับบ้านเฮ้ยไม่ชิวฮะไม่ชิวทำไมร้อนร้อนชิวชิวแป๊บเดียวคือเราอยู่ในรถกันมานานเป็นชั่วโมงอากาศมันก็เย็นไงแล้วก็ฟิล์มหนาค่ะเออแล้วก็เดี๋ยวหนาอะไรไม่หนาฟิล์มเขาดีหรอกมาเหรออันนี้เราจอดรถตรงโซนไหนก็ไม่รู้หลับแต่งส้มแตงโมดิได้หรอแตงโมแตงโมคุณนายก็ต้องมาเติมแบมืออะไรแบมือกินแล้วก็ถือด้วยมีก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ปะเดี๋ยวค่อยไปนึกไปเอาเข้าเรื่องของเราก่อนก๋วยเตี๋ยวหลอดเมื่อกี้แบบมีกุ้ยช่ายทอดแบบกรอบฟันแตกใช่ไหมเดินชมนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไม่ได้เดินผ่านนะครับปลาสายน้ำผึ้งสื่อเป็นปลาหรือเป็นส้มปลาสายน้ำผึ้งที่มันในนี่ไงที่มันอยู่ตามน้ำตกไงสองตัวลอยอุ้ยมีดีจังเลยขมิ้นป้ายขมิ้นป้ายแบบเขียนจริงจังใช่ใช่กำลังจะบอกเลยอ่ะดูดีไปเลยคือเป็นแบบถุงพรีเมียมใช่ใช่ไม่ดีเลยเนี่ยปลาทอง100บาทมีเบอร์โทรร้านลูกพจน์9ตัวบอกเลยกี่ตัวไม่ต้องมานับว่ากี่ตัวใช่ไหมคือถ้าสมมติเราเอาปลาใส่ตู้ไปแล้วอ่ะทิ้งขยะไปอ่ะคนเก็บไปอย่างโทรมาได้อ่ะใช่อยากได้ปลาเออมีหลายอย่างนะครับมีพวกปลาแม่น้ำเนี่ยปลาตะเพียนเงินปลาทิพย์เฮ้ยบอกหมดเลยว่าปลาอะไรมีความแตกต่างดีมากนะคุณภาพเขาดีมากนะครับเนี่ยปลากี่ตัวแต่น้ำใส่เต้าถุงใส่เต้าเฮ้ยอะไรอ๋อโซนปลาสี่ซอยปลาโซนเป็นอะไรกับภาษาไทยพอมองไกลๆเห็นเลขสีก็มองอ๋อโซนคลิปนี้เราไปหาปลาชะไดกันไหมไปร้านลุงพลนะปลาชะไดมีคนแซวอยู่นะเออปลาชะไดปลาแรดตกแดงเออแล้วก็ปลาอะไรเนี้ยปลากระให้เราเดินจตุจักรกันจนเยอะมากบ่อยมากจนไม่รู้ว่าที่นี่จะมีใครเคยเห็นพวกเรากันหรือเปล่าอาจจะไม่มีใครรู้จักเราหรอกกอไก่พันธุ์ปลาไหนกอไก่ได้ยินเป็นคอไก่ที่นี่ก็พี่อยู่ตรงนี้ดีกว่าจ้ะตรงนี้ก้อยดำไม่ก็อยู่ฝั่งซ้ายพี่อืมเอาหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่องอะไรครับช่องบีเดตกาถูกช่องหรือเปล่าแล้วก็เดินตามมาร้านนี้เคยอยู่กอไก่อ๋อครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับพวกพืชพันธุ์ที่อยู่ในตู้ก็นี่ไงพี่นนท์อยากหาแบบตอนนั้นที่เราตกแต่งตู้ปลาเนี่ยเอาเนี้ยมาวันหลังเดี๋ยวตกแต่งเดี๋ยวเอาให้ก้อยมาดีกว่ามาซื้อให้หน่อยนะ24ชั่วโมงอ่ะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันอีกวันนึงเฮ้ยอยากกินกุ้งแซ่บอ่ะอยากกินกุ้งแซ่บอ่ะกุ้งแซ่บอะไรวะกุ้งหอย
กุ้งฝอยกุ้งเต้นหรือเปล่าเมื่อกี้มีน้องทักแล้วเนี่ยได้ยินทางขวาบอกว่าพี่นนท์สวัสดีครับสวัสดีครับซื้ออะไรครับวัยรุ่นฮะซื้อสัตว์ชื่อซันเนาะมาซื้ออะไรครับมาซื้อหาปลาเลี้ยงหาปลาเลี้ยงได้ยังยังโอ้ยเดี๋ยวๆๆอ่ะไปหากันไปหาปลากันเฮ้ยอันนี้อาหารประกาศตอนเด็กๆหนูใช้ถุงนี้นะสมัยก่อนเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นซองแดงๆนี่มันเป็นลูกน้ำอบแห้งเออเคยใช้แล้วกลิ่นมันแบบว่ามันจะเรียกว่าหอมหรือไม่หอมที่ชอบเอามาดมแต่ว่ามันจะส่วนมากมีร้านขายร้านของชำเว้ยหนูเคยไปซื้อมาตอนเด็กที่แบบอยากเลี้ยงปลาร้านของชำคือร้านต้นไม้ใช่ไหมที่เอาไว้ชำให้มันงอกเรามาดูปลากันต่อเอาเดินเอาไม่ชัวร์อะไรนะไม่ปลาสีที่เรากินปะหอยแล้วเฮ้ยปลาสลิดที่เรากินปะใช่ที่เรากินนี่แหละเขาก็เอามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้นี่ปลากรายปลากรายที่เรากินลูกชิ้นป่ะถูกต้องโอ้เก่งนะเดี๋ยวนี้ไหนอันนี้ปลานิลอันนี้ปลาในจะเปลี่ยนทองหน้าเพียงนะจะเปลี่ยนทองจะเปลี่ยนอินโดสวยสวยเสือพ่นน้ำอันนี้ปลาอะไรชะโดนึกว่าปลาชะไดเขาเขียนสวยเขาเนี่ยเขาเขียนสวยใช่ไหมเป็นปลาไหลตัว10 บาทก้อยมีกบขายนะครับบัจเจ็ตฟ็อกแล้วก็ฮอนฟ็อกสภาพเออต่างญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยคนก็เดินเยอะนะเยอะไหมคือวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแล้วก็แบบแถวๆนี้มันเป็นแบบคนทั้งฝั่งคนใช่ไหมที่มาเที่ยวแถวนี้นะวันนี้คนฝั่งคนไปสอนจับถือว่าไกลนะไกลดิไกลมากคือขับเป็นชั่วโมงเขาก็ต้องมีสามลูกสองนี่จ้ะใช่นุ่นตู้เหมือนแน่ทำไมเขาตัวแน่จังฮะกุ้งตัวใหญ่กุ้งเหรอใหญ่แบบคู่สามไอ้คู่สามไอ้คู่สองเมียสามตัวใหญ่น่าเลี้ยงคู่ใหญ่สวยนะเฮ้ยเขาบอกว่าคู่พี่หัวคู่สามเมียสองเขาอีเมียสองฮะคู่สามเมียสองแต่พี่ชอบพี่ชอบคู่หนึ่งเมียสามว่ะก็ดีนะพี่ชอบเมียสามเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดหนูชอบคู่ห้าเมียตัวเดียวพอเดี๋ยวทุบให้ไม่มีหมอนามีปลาหมอนาด้วยปลาไหลตะภาพอันนี้ตะภาพปลาบึกอันนี้อัมพาตเฮ้ยตะภาพปลาเทโพมีปลาเทโพด้วยคิดถึงอะไรรู้ป่ะฮะคิดถึงอะไรนะพ่อบอกปลาเทโพคิดถึงอะไรแกงเทโพเออทำไมต้องเรียกว่าแกงเทโพพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่านอะไรเออหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาแบบเขาใช้ผักมุ้งที่อยู่ในน้ำป่ะมันก็เลยแบบเทโพลงมาเอาไปเรื่อยกูเออไปเรื่อยไปทางนี้ดีกว่าโอ้โหคนเยอะมากมั้งเนี่ยแบบเดี๋ยวเราเข้าซอยข้างในนะครับพี่นนท์ฮะคิดถูกมากที่ใส่เท้าแตะทำไมอ่ะมาขอถอดให้หน่อยขอข้างอุ้ยอย่าเดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนอีกอุ้ยทำไมมันรู้ใจขนาดนั้นหล่อลื่นหล่อลื่นหล่อลื่นใช่ไหมว่าจะดีขายของขายเต็มเลยไม่ใช่อันนี้สต็อกเขาเขาปิดเขาปิดเออเขาปิดสต็อกเขาพี่นนท์สวยว่ะสวยจริงไม่ได้โม้สวยเลยเอาพี่แฟนซีครับเอาไว้ดีว่าคนไม่อยู่เราฮะตักไปเลยป่ะโอ้โหอย่าทำตัวอย่างที่ไม่ดีสิจ๊ะนี่ก้อยอ่ะจากคุชชี่เฮ้ยว่าจะทำห้องน้ำไม่ใช่หรอเราอะมาเลยมาเธอเลยมาเลยมาเธอเลยนะครับรันกันยาวๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้คืออะไรอันอควาก็เป็นพวกไม้น้ำต่างๆก็คือใครจัดต้นไม้อ่ะก็คือไม่แต่ว่าตรงนี้ที่นี่เขาเหมือนแบบเด่นเรื่องแบบจัดพันไม้น้ำนะเพราะแบบเห็นหลายร้านแบบกันเยอะก็เยอะอยู่แหละมีหลายร้านคือที่ไหนมีปลาขายที่ก็จะมีไม้น้ำเห็นไหมเขาจัดกันสวยๆแบบว่าเขามีศิลปะในใจอ่ะไม่ได้เหมือนพี่นนท์ที่ใช้ให้ไปยกอะไรก็ไม่รู้เราวิทย์น้ำให้เอาของเก่ากลับมาขัดเอ้าแล้วรู้ได้ไงว่าอันนี้ของมันเอาของเก่ามาขัดมันก็จริงๆมันของมารีไซเคิลไงเราไม่ต้องมาแบบว่าเอาแบบว่าต้องมาซื้อตลอดอะไรประมาณนี้ฮะก็มันใช่ไงแต่ว่าเขามีศิลปะในการจัดพี่นนท์เอาอะไรอ่ะเอาอะไรมาจัดก็ไม่รู้มันก็เป็นศิลปะของพี่ป่ะปลาตายหมดแล้วนะเพราะว่าเอาสารเคมีลงตู้ไม่ใช่เลยยังอยู่เลยปลาทองยังไหวดุกดิกดุกดิกอยู่เลยพังอับแล้วอ่ะไม่ใช่ก้อยพูดไปเรื่อยนะแต่คนอื่นเข้าใจผิดหมดก็ผิดแหละอาหารปลาก็จะมีนะครับซากุระเอาจริงโซนที่เนี่ยพี่ว่ามันน่าเดินคือแบบมันจัดโซนดีอ่ะแล้วมันอยู่กับต้นไม้ก็คงกระถางคือมันเดินใกล้ๆกันอ่ะใช่ไหมเอาจริงๆมันไม่ค่อยถูกเนาะ
หรือว่ามันเป็นเพราะว่าเปิดแบบหลังคาเนี้ยเกี่ยวปะวันนี้อากาศดีด้วยอ๋อโอเคซ้ายจ้ะทางซ้ายมูลไส้เดือนเอาไปกินไหมบอซ้ายซ้ายซ้ายนี่เจอติ่งอีกแล้วเจอแล้วติ่งปลาเต็มเลยหรือว่าเราอยู่โซนปลาอุ้ยน้ำปลาปลาดำๆอ่ะใช่ส่วนเอาจริงๆเลี้ยงปลาเนี่ยแบบว่าปลานี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่าคนไทยนี่แบบว่าต้องผ่านถ้าคนรักสัตว์ต้องมีปลาว่าไหมง่ายใช่เมื่อกี้นกอ่ะเขาต้องติดเนี่ยเพราะว่านกแบบจะมากินใช่นกกระจอกเยอะที่นี่มีไส้เดือนตกปลาด้วยสายตกปลาก็มาซื้อไส้เดือนได้ยังไม่เคยเอาไส้เดือนให้ปลามังกรกินเลยไม่รู้ดีป่ะเอาทำไมไม่ให้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้อุ้ยไปต้นไม้ที่สวยก็ชอบต้นไม้เนี่ยไหนอันนี้คือจริงๆต้นไม้มงคลเนี่ยเขาปลูกไว้ตามมุมบ้านเพื่อแบบเสริมดวงเลยนะช่วงนี้ใครดาวพฤหัสเข้าดาวเสาร์เข้านี่แหละไอ้ตัวนี้เลยบอกเลยพี่ก้อยโดนรถเฉี่ยวเมื่อวานนี่นะครับจริงๆไม่เจ็บออกมาเป็นสีเจ็บขอโทษรถเฉี่ยวไงอธิบายให้ทุกคนเข้าใจดิก็ตะข้ามถนนแล้วแบบเหมือนแบบรถแก๊ปเข้ามาอย่างเงี้ยแต่เราตอนนั้นไม่เจ็บอ่ะมันมาแบบแค่แบบแบบออกกำลังกายอ่ะนึกออกปะพอตื่นเช้าอ่ะคือรถอยู่เฉยๆแล้วเราเดินไปชนอันนั้นโง่อันนั้นโง่คือหนูนะเขาขับมาไวไงแล้วเขามองไม่เห็นเราแล้วเราบาดเฉียวเลยเฉียวเลยเกิดอะไรต้นไม้เหรอต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเห็นต้นมะม่วงแถวๆตรงนู้นนะแล้วก็ต้นมะปรางอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เนี่ย20 บาทเองอยากได้เนี่ยถูกมากได้เดี๋ยวมาซื้อกันเดี๋ยวไปดูปลาก่อนดูสัตว์ก่อนเดี๋ยวมาซื้อกันเตือนนะถ้าไม่เตือนก็คืออดเอาอยากได้คำว่ามงคลและคำว่าแบบโชคดีเทียบพี่ก้อยกับเสาไฟฟ้าเทียบไม่ติดเลยวะอยากได้คำว่ามงคลกับโชคดีใช่เอาว่าเรามาเลี้ยงแข่งกันต้นไม้ว่าใครจะตายก่อนชนะบอกเลยหนูชนะแน่นอนยังไงก็ชนะนี่โอ้โหปลาทองเพียบเลยอ่ะใหญ่มากน่าโดนมากน่าโดนใครน่าโดนเจ้าหลีตัวใหญ่ปะใหญ่มากนี่ปลาคาร์ฟไอ้นี่ตัวเท่าไหร่อ่ะคะใหญ่200ถูกจังไอ้คนนี้เน้นปริมาณใช่ไหมเน้นตัวใหญ่ใช่ไหมปลาคาร์ฟลูกนอกมีลูกครึ่งไหมมีลูกครึ่งไหมเอาไปครึ่งหัวไอ้ตัว200ตัวใหญ่มากแล้วสีเขาสวยนะเนี่ยตัวนั้นความสามารถพิเศษนะฮะเอาไปอะไรป่วยไหมไวกันเชียงป่วยปุ๋ยไวกันเชียงไวกันเชียงได้ด้วยจี้ใช่คุณพี่มนนี่เรียกอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยพี่มนตีปากเลยมนไหนวะปุ๋ยอยากเดี๋ยวไปดูโซนตรงนี้ก่อนอุ้ยฉันอยากได้รวยราบกุ้งสวยอะกุ้งตัวแน่นมากนะใช่สีสันสดเนี่ยตัวแน่นจริงๆไม่ได้หมูตัวแน่นใช่ไหมแพะเขียวปลาแพะเขียวหมดหรือยังน้ำเนี่ยจะได้กินสักทีปลาเทวดาปกติปลาเทวดาเขาเป็นสีแบบดำแซมขาวก็สวยอันนี้เป็นแพทินัมหรือเปล่าทำไมอะมันก็เป็นแพทินัมไงสายพันธุ์เขาจะไม่ได้นะคือไม่รู้ว่าแพทินัมตาต้องเป็นสีอะไรนะครับไม่รู้เป็นสีดำหรือสีแดงตัวละ20 บาทเอง3 ตัว 50เอ้ยต่อไปอาจจะได้มาสนามหลวงส่องบ่อยๆเออเฮ้ยกุ้งด่างโกสเนี่ยเฮ้ยสวยอ่ะ60 บาทเองก้อยตัวนี้สวยเฮ้ยสวยน่าเลี้ยงอ่ะแต่คือถ้าสมมติเลี้ยงแบบน้ำอย่างนี้มันก็สะอาดนะโอ้เดี๋ยวนี้แพงเมื่อก่อนแพงมากพูดผิดเดี๋ยวนี้ถูกแล้วราคาเริ่มลงมาแล้วเมื่อก่อนโอ้โหตัวหลายตังค์มากเท่าไหร่โอ้เขาเคยขายกันแบบว่าตัวเป็นหลักพันหลักหมื่นไปเลยนะกุ้งเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นมานานแล้วอ่ะปลาลูกโป่งก็ไม่ค่อยได้เห็นจริงใช่ปลาลูกโป่งตาเหมือนพี่ก้อยแบบเวลาตื่นนอนงงเงียตอนนี้ตื่นหรือยังตื่นแล้วอ๋อปลากาแดงฉลามหางไหมเริ่มร้อนเดินต่อไปครับจริงๆในซอยนี้มันยังมีเยอะแยะนะแต่จริงๆส่วนมากจะเป็นปลาเนาะปลาเยอะเนาะปลากับพวกแบบพืชพันธุ์ไม้น้ำใช่ปลาเยอะมากมันจะมีโซนสัตว์อย่างอื่นไหมต้องมีดิพี่เคยเดินไปแถวๆตรงนู้นตู้เท่ว่ะหาคนขายไม่พบติดต่อร้านเสาไฟถัดไปบ้านแสนสุขสวยเนาะสวยโ
ดูดิสนามหลวง2นี่เป็นอะไรที่แบบว่าสำหรับคนที่ชิวๆอ่ะใครที่เกษียณบ้านแต่งสวนเนี่ยอุ้ยอุ้ยลงเท้าทำไมเป็นคนอย่างนั้นเริ่มร้อนโอ้ทุกซอยมีแต่ปลาทั้งนั้นเลยเราเลือกเดินทางสายกลางแล้วกันมีปลากระทิงเหรอปลากระโห่ไทยไม่ใช่กระให้เหรอกระโห่ทองเหรอมีปลามังกรคือปลากระทิงปลาเล็กเฮ้ยอยากได้กระทิงไฟอ่ะแต่ยังไม่อยากหิ้วอ่ะทัวร์จะไปไหนต่อไม่ใช่ไปไหนต่อก็เดินถ่ายนี่แหละรู้สึกขำมาซึ้งไหมล่ะสวยอ่ะจะหลุดมือไหมเนี่ยเนี่ยตอนที่เราเห็นอันนี้อยากจะไปเลี้ยงกับปลามังกรเลี้ยงคู่กันสวยนะแล้วก็ใส่ไฟมันสีแดงไฟเราไฟแดงด้วยใช่ปะล่ะคือแล้วก็ซื้อพันไม้น้ำไปเฮ้ยไม้น้ำไม่ได้ไม่เหมาะจะกระจายถ้าใส่ไม้น้ำเพราะว่ามันนั่นนี่ปลาเค้าดำเลยนี่ปลาเค้าดำเฮ้ยน่าสนใจมากแต่ตอนนั้นรอบที่แล้วอ่ะเราเห็นแต่ตัวมันใหญ่กว่านี้อันนั้นมัน500ก็แพงขึ้นไปที่เราเดินจากล่าสุดอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่าสนปักหมุดไว้ก่อนนะเดินทรงผมเหมือนก้อยเลยน่ารักชอบอ่ะชอบร้านปลาแปลกๆอ่ะอะไรเป็นอะไรกับรองเท้านี่สุมาตราไม่สวยนะจากตัวน้อยทำไมตักกันมันเลยทำไมยิ่งเดินยิ่งร้อนเนี่ยหน้าเริ่มมันแล้วทำหน้ามันดิทุกวันนี้ยิ่งบ้องขึ้นทุกวันนะเราที่นั่นปลาครับตัวเบอร์เลยตัวเบอร์เป็นไงเออตรงนี้มีพัดลมเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยร้านค้าคนคำนึงถึงสวัสดิภาพของลูกค้าสีดำมืดมืดแบบตอนไหนกันเนาะคิดถึงนะเสียดายปะเอาจริงๆนะไม่ได้ยอตัวเองตั้งแต่เดินแบบปลาใหญ่ๆอ่ะไม่มีตัวไหนสวยเท่าตัวนั้นเลยตัวหลายพันก็ต้องสวยสิจริงเสียดายติดขายเขาจะได้ถ้าซื้ออีกรอบมึงจะไปยังบ่อไหมยังอันนี้ยังขอให้ผ่านปีนี้ไปก่อนเพราะขอดูสถานการณ์ปีนี้ไงใช่ปะล่ะเสื้อกระต่ายเสื้อนี่เสื้อเหรอเสื้อไงเสื้อหูแฮมเตอร์ไงแมนหูแฮมเตอร์อ๋อเนี่ยเสื้อกระต่ายเสื้อกระต่ายเอาเห็นมันเล็กไง อ๋อมีเสื้อกระต่ายอันนี้โอ้โหนี่ก้อยใส่ได้เลยเสื้อหมาเนี่ยเอาจริงใช่ไหมไซส์เดียวกันเลยเสื้ออะไรวะกระดุมอยู่ข้างหลังอ๋อไม่ใช่นี่หว่าไอ้บ้านี่ดูอันนี้ดูกระลอกโตเริ่มใหม่อีกตนละกระลอกที่น่ารักจังเลยอ่ะเตรียมไว้ก็มีอยู่ตัวงที่บ้านเพิ่มไปละเป็นง่ายอยู่เรื่องสี่พันกว่าบาทใหญ่ง่ายมากเขาชอบอ่ะลูกค้าชอบเพราะว่าทานเราก็ต้องดูแลโอ้น็อกพอเราเดินสวยเราเดินอะไรจ๊ะนี่ไงที่เราอยากที่อยากได้ปะไม่เมื่อก่อนผ่านมาหมดแล้วนกก็จะเป็นแบบหลายโซนเนี่ยตอนนี้ได้ยินเหมือนเสียงหมาอย่างนี้แหละเซนส์นะนะพวกเดียวกันพวกหมาเหรอเออพี่ก่อนนะฝากหน่อยพี่ถือกล้องพี่ถือกล้องพี่ต้องใช้สมาธิปอมจิ๋วห้ามปอมจิ๋วห้ามแคะห้ามโคห้ามแคะห้ามแคะห้ามขอห้ามแคะห้ามพิงกระจกพี่ก้อยเป็นอะไรกับภาษาไทยฟอมจิ๋วมันมีไม่จิ๋วด้วยเหรอเต่าตายแล้วนะก็มีนะมันจะตัวไซส์เนี้ยตัวเล็กกว่าปกติเอ้าเหรอใช่คือปอมไม่จิ๋วใช่ไหมก็จะอาจจะมันก็คือจิ๋วแหละแต่อาจจะตัวใหญ่กว่าพวกนี้ไงโอ้ตัวมันก็จะเป็นคู่นี้ด้วยไอเลิฟไมเพชไอเลิฟไมเพชอีกแล้วนั่นเริ่มบล็อกมีปอดยิ่งค่ะเชื่อว่าขนยาวเชื่อว่าขนยาวอยากซื้อฮะอยากซื้อหญ้าไปให้กระต่ายจังเอาไปดิพี่เกียรติฮิวเอาวันหลังเอาที่รากมานะก็ไหนเดินจากลูกค้าดูได้นะคะอันนี้คือกระลอกที่ลูกค้าอันนี้ก็จะชูก้าอะไรจ๊ะโอ้หมาปูที่เขาล้างตะกร้านะมีกระต่ายด้วยได้แล้วเ
ก็ตัดหน้าม้ายังอ่ะตัดแล้วไหนอ่ะแค่นี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียกหน้าม้าไม่กล้าตัดหรอไม่ได้สวยเหมือนน้องไอ้อ่ะนี่ไงถ้าจะตัดเดี๋ยวเข้าเลย เดี๋ยวก็มีแผลซะหรอกข้างไหนสวัสดีครับมีน้องเต่าด้วยนะครับเอ๊ะเราทะลุมาอีกด้านนึงนะใช่เดินไปเรื่อยเลยอืมไปๆจะบอกว่าแบบทำไมอ่ะเรามากันมาแรงทอดก้อยอยากใส่ซีอิ๊วหน่อยนะโอ้ยนี่เป็นโซนนกนะครับนกของโยกซันโซนนัวแต่งตัวอะไรของหนูวะฮะแต่งตัวอะไรของหนูวะเออเองแต่งตัวอะไรของเองนุ่งเกงขาสั้นข้างในปะเนี่ยใส่กี่ไหนปะไอ้บ้าวันนี้ตรง800วงเหล็กแข็งแรงนะครับขอโทษครับขอโทษครับแต่ทำอะไรเขาเตะขาเขานิสัยไม่ดีไม่ได้ตั้งใจเขาเรียกว่าเอานิสัยจากก้อยอะมาใช้จะตายเดี๋ยวแฮมไอ้แฮมเนี่ยยังไงแล้วบอกหายแล้วขีดเดียวหรือยังเนี่ยถ้าไม่อายคนแถวนี้โดนเตะไปแล้วเด้อุ้ยนี่ชอบกงอ่ะชอบที่เขาแบบดีไซน์กงนะเนี่ยกงเท่อะมีให้เลือกในตู้อะคือลงเอทูลิตเพียบเลยในเลี้ยงหนูเลี้ยงอะไรได้หมดเลยอะไอเลิฟเออให้ของเยอะนะเยอะคือมีครบอะหลากหลายอ่ะโอ้ยอยากเลี้ยงเป็ดอยากเลี้ยงไก่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งโซนแบบเป็นฝั่งยังไงน้องประเภทนี้ก็ประเภทนี้เลยนี่อีกัวน่าอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวกลัวอีน่ากลัวไม่หันกล้อง อีกแค่ประมาณ2เดือนกว่าอีกัวน่าพี่นนท์มีขายนะครับใครที่อยากสนใจซื้ออีกัวน่านะทักกันมาได้นะครับอีก2เดือนปลายเดือนพฤษภาคมครับเริ่มมีจำหน่ายไม่หนูกลัวฮะกลัวอะไรที่ก้อยกลัวนกพิราบนะครับห่านนะก้อยอยากจะบอกว่าห่านที่บ้านตัวเมียตายอ่ะหนูหรอไอ้อันตัวผู้ตัวเมียตายแล้วก็เหมือนหมามากัดหรือตัวสะกดมากัดอ่ะที่เพิ่งรู้เมื่อวานเองแล้วก็ตัวผู้มันร้องเรียกตัวเมียตลอดเลยสงสารมันอ่ะทำไงอ่ะระหว่างหาตัวเมียมากับเอาตัวผู้ไปอะไรเงี้ยทำยังไงดีอ่ะมันอยู่ด้วยกันมาเกือบ10ปีอ่ะแล้วมันเดินคู่กันตลอดใช่มั้ยล่ะอายุไขโอ้ย10ขึ้นแต่ยังสวยอยู่เลยอ่ะก็เลยแบบยังไงวะเราไปฝังที่ไหนหาซากไม่เจอมันโดนกินหมดเลยเหลือแต่ขนจริงป่ะเนี่ยจริงแบบไอ้ตัวผู้ร้องหาที่แบบสงสารมันมากเลยไม่น่าจะเป็นงูวะไม่ใช่งูไม่ตะกวดงูไม่ไหวไม่ตะกวดก็หมาโหแซงเลยอยู่กันมาเกือบ10ปีครับตรงหาต้องหาตัวแตกต่างเข้าดิมันอยู่ด้วยกันมันรักกันนะแล้วจะอยู่มันเหลือตัวเดียวตอนนี้พี่นนท์ลองดูเวลาเขาอยู่อย่างกันสวยสวยมากสวยจะไม่โกงต้นตุ้มเบิ้มไม่ไรอ๋อนี่เป็นโซนนกตู้ไม่ไรมีก็ไม่ได้ครับไม่ได้เปิดเองบ้างอ๋อนี่ร้านเจนซูเนี่ยอันนี้สาขาสนามหลวง2นะฮะปกติน้องเจนก็จะอยู่นี่อยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองประกวดกล่องวันนั้นน่ะครับจำได้ครับอ๋อร้านเจนซูอยู่นี่เองตอนแรกผมก็เดินเอ๊ะร้านเจนอยู่ไหนแต่ตอนนี้เจนอยู่ที่จตุจักรนี่ครับผมนี่สาขาแล้วตอนนี้นี่อันนี้สาขาสนามหลวง2สุดยอดเลยครับร้านเจนซูก็มีอุ้ยมีหลายอย่างเนาะใช่ครับผมนี่มีเบียดเบียดดากอนมีเบียดมีเต่ามีงูเวลาน่ารักจังเลยอ่ะดูก่อนได้ครับผมดีเลยครับผมห้องแอร์ใช่ไหมครับดีแล้วครับผมเดินผ่านไปผ่านมาก็เราหาพักพวกกันเพื่อที่จะมาเอาแอร์ตอนที่เดินมาเราเพิ่งเห็นร้านงูร้านนี้ร้านแรกใช่ก็เราเดินล้อมาก็ผ่านปลาเดินอะไรโมโซตัวเหล่งกันหมดเลยผ่านปลาผ่านนกเนี่ยมาเจอร้านงูนะครับนี่สวยๆกันทุกตัวนะครับผมแท้ๆ นอกจากงูนะครับก็ยังมีเต่าตุ๊กตานะครับตอนนี้เพิ่งมาไม่กี่วันนี่เองอ๋อเพิ่งมาไม่กี่วันถ้าจับนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอุ่นไฟอ๋ออุ่นไฟใช่ไหมไฟกันอยู่ไฟกำลังน่ารักครับกินเก่งวิ่งเก่งครับโอ้วิ่งเก่งด้วยยอดเลยดูตาแป๋วก็ทุกตัวดูแลสุขภาพดีครับแต่ว่ายังดูเพศไม่รู้ครับผมอ๋อเด็กๆยังไม่รู้นะครับขาวแดงข้างล่างสวยไฮโปซิโลตัวเมีย
ยอดตัวนี้ตะกะสุดๆครับดูจากกรุงนะจะรู้ใช่ไหมครับมันอ้วนมากเลยพี่นนท์อ้วนจริงอ่ะครับอันนี้ไม่ได้เป่าลมใช่ไหมฮะไม่ได้เป่าอันไหนดูมองดูมองมากอ่ะกินแมลงเก่งแต่ผักไม่ค่อยกินผักไม่ค่อยกินเน้นโปรตีนไงเน้นแฟตโอ้ยแจ๋วครับใครมาแถวๆนี้สามารถแวะเข้ามาชมได้อันนี้เขาเรียกเขาโซนอะไรครับเนี่ยโซน4ครับผมโซน4เนาะพอทราบไหมคะที่นี่เขาแยกสัตว์แยกสัตว์เป็นยังไงเหมือนว่าโซนๆรวมๆเลยน่าจะเป็นโซนๆนะครับผมอย่างเดินลงไปเรื่อยๆฝั่งนี้มันจะเริ่มเป็นพวกโซนหมานะครับผมถ้าเป็นพวกโซนปลามันจะอยู่อีกฝั่งนึงเลยครับเมื่อกี้เดินมาแต่โซนปลาครับผมนี่มีแหวนงูด้วยมีแหวนงูแล้วก็กำเข็มกลัดงูมีเข็มกลัดงูโอ้ยสวยสำหรับใครชอบงูรักงูดูขนาดผ้ายันยังงูนะฮะมีผ้ายันนะฮะเลี้ยงงูเลี้ยงงูนะครับโอ้ยหนูเหยื่อก็มีขายใช่ไหมครับเนี่ยมีครับแต่ว่าอยู่ในตู้แช่ด้านนอกอุปกรณ์มีหมดเลยเจ๋วครับขายพันไปพันมามาแวะได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ยโคตรเยอะโอ้ไม่ได้มานานมากครับที่สนามหลวง2มันมีอยู่ร้านเดียวครับร้านไหนร้านงูเนี่ยนะใช่ครับร้านงูมีร้านเดียวอ๋อที่นี่ร้านงูมีร้านเดียวด้วยนะครับใครสนใจพันไปพันมาเป็นแบบนกกับพวกปลาแล้วก็พวกแบบว่าหนูป่ะใช่ไหมคะสนามสองมันจะเน้นปลาปลาเยอะมากนะครับถ้าไปเอ็กโซติกก็คือแบบไปจับกุ้งจับดีกว่าใช่แล้วแต่ก็มีสัตว์แปลกนิดๆหน่อยๆบ้างนะมีเดียดเห็นมีคนมาวางขายอะไรเงี้ยเดินตรงไปเนี้ยมันมีเมียแคทอยู่มีเมียแคทอยู่เราเห็นเมียแคทมีแกสบี้อ๋อถ้าหลุดโซนนี้ไปก็คือจะเป็นพวกต้นไม้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับฝั่งเดินตรงฝั่งเนี้ยเป็นต้นไม้อ๋อสัตว์ก็คือจะแม้มีแค่ตรงนี้ครับจะมีอยู่แค่แถวนี้ครับแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะมีริมถนนอยู่ครับผมนิดหน่อยต้นไม้อะไรอย่างงี้แล้วก็สัตว์ใช่มั้ยครับขอบคุณครับเดี๋ยวว่างๆมาเที่ยวใหม่ครับครับสวัสดีครับโอ้นี่ยังมีนกอยู่นะครับเชิงซูผู้หญิงมีงูใช่อุ๊ยคืออุ๊ยหยังเปล่าคิดว่ามีงูเปล่ามีตัวเท่านี่ฮะขนาดนั้นโอ้โหห่านทำไมพี่ถามหน่อยทำไมห่านเขาเวลาขายเขาต้องมีไอ้ผู้ๆอันเนี้ยเนี่ยทำไมเขาต้องมีอาจจะเป็นเขาผู้ๆอะไรอ่ะเนี่ยไอ้ชีเลดเดอร์เนี่ยเขาเล่นปะใช่เพราะว่าสัตว์หมายังมีแบบตุ๊กตาให้กัดแต่ถ้าไม่มีอ่ะมันก็จะติดกรงอ่ะไม่พี่เคยขายห่านถ้าไม่มีมันจะจิกหลังเพื่อนมันก็จะเป็นแผลอะไรอย่างนี้เนาะใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันชอบแบบห่านมันชอบเล็มเหมือนกันเนี่ยแบบมันจะมาจิกแผลจนหลังเพื่อนมันเป็นแผลเลยแล้วไก่ในฟาร์มไก่ในไร่อ่ะไปเติมน้ำให้บ้างยังเติมดิไปทุกวันอ๋อไปทุกวันไหนตอนนั้นไปแห้งขอดเลยไปทุกวันแล้วก็ตอนนี้ต้องไปทุกวันเพราะต้องขุดไข่หัวหน้าไงจำได้เปล่าอยากได้เลี้ยงไหมก้อยที่บ้านออกลูกเยอะมากนกคุ้งเนี่ยไม่ยอมเอาไปอบนะไม่ยอมเก็บคืนมันเยอะไปใช่ไหมใช่คือภาษาที่เราพูดเรียกกันเนี่ยเราเรียกนกคุ้มใช่ไหมจริงๆมันคือนกคุ้มสำหรับน้ำลายเดือดพี่ล่ะมีแซวมีแซวคือเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมอ่ะไอ้นะคะเมื่อกี้จะพูดอะไรพี่ลืมอ่ะนกคุ้มนกคุ้มไม่ใช่เข้ามันเถอะลืมไปแล้วเพราะว่าเอาจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาเหมือนเด่นเรื่องนกปะปลาไม่ใช่ว่านกกับปลาใช่ใช่นกเยอะอยู่หมาก็มีแต่ถ้าหมาส่วนมากก็คนก็ไปส่วนแล้วก็รู้จักไม่ก็ติดต่อความโดยเฉพาะไงใช่นี่ขนาดมีปลาแล้วก็นี่มีขายอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะพร้อมเลยอ่ะเออนี่ไม่จริงจังแค่ไหนอ่ะดูกงเลยโอ้โหสุดยอดเป็นแล้วคนเยอะนะเยอะๆที่ 2,500 ที่นี่เขาดูแบบกว้างแล้วดูไม่เบียดกันใช่อันนี้คือเหมือนชุดโชว์นกนะครับแต่นกเอาท์ดอร์เนี่ยคือเอาจริงต้องระวังหมาแมวแต่ถ้าอยู่ในบ้านอะไรก็ได้อยู่นี่อย่างนี้ต้องแยกอันนี้เอ้ยเป็นทั้งกระบะเหรอ 1,500 หรอ 1,500 หลังคาปะเป็นหลังคาไม่ใช่เฉพาะหลังคาเว้ยมันต้องนี่อันนี้สำหรับเอาไว้เข้าผนังบ้านเนี่ยเป็นแบนๆ 2,500 หรือ 1,500 เนี่ยเกี่ยวได้ห้อยได้อันนี้เขาจะบอกว่าโซนอะไรเนี่ยคือเราไม่รู้เลยเราแบบเดินมายังแบบไม่ค่อยรู้ทางเลยเดินไปเรื่อยทุเรียนนี้แบบกงอลังการงานสร้างเฮ้ยขังขังก้อยได้เลยเดี๋ยวเออขังหนูได้อ่ะเอออันนี้เหมือนกับว่าเอาไว้ให้นกแบบตั้งโชว์อย่างเงี้ยเนาะใช่ที่เก็บหมวกปะเอ้ยได้นะอ่า
เป็นไม้จริงโคตรเท่อะ 2,500 เออเนี่ยอึ้มอีกแล้วมันเป็นยังไงอึ้มมันยังไม่หายมันยังไม่หายแล้วก็อันนี้โซ่แทรกกุญแจมือของเล่นนกของเล่นนกนะครับตัวนี้ทางขวาจริงๆมันอันนี้ไว้ล่ามพี่นนท์เวลาพี่นนท์แบบพูดมากเวลาดื้อใช่ไหมผัดกับล่ามแล้วกันเติมไปสิเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะซื้ออะไรบ้างนะรู้ไหมอะไรพี่เต้ยรู้ไหมอะไรสีป่ะไม่ใช่อันนั้นส่วนเขาโอเคโอเคอันนี้เอ้าส่วนเขาแสดงว่าพี่นนท์น่าเป็นควายเหรอตีตายเลยคอนรับเล็บเวลานกมันเกาะแล้วมันจะรับไงไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นแล้วเนี่ยอันนี้คืออย่าเข้ามานะไม่ใช่ไม่ใช่แหมจะเข้าสาระซะหน่อยคือไอ้เนี่ยสำหรับเคยดูมวยไทยมั้ยล่ะเวลาเขาทำมงคลอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ของเล่นนกอะไรครับเท่อะแต่อันนี้เหมือนกว่าเหมือนมงคลกว่าทำไมต้องเรียกมงคลก็คือมันเป็นมงคลอันนั้นคิดสมัครสมัครเหรอเฮ้ยลมเย็นน่ะโอ้โหจักรแร้จักรแร้เนียนนะแต่เหม็นโอ้โหทำไมมันต้องมีท่าด้วยวะเฮ้ยม้าก้อยโคตรเท่คนอะไรจักรแร้เนียนแต่เหม็นหือเซแหะไปดีกว่าไปสักทีมัวยืนแอคอยู่นั่นน่ะนกเต็มเลยอุ้ยไปคนอะไรกูนกพิราบว่าที่สุดแม่แอ๊กอะแอ๊กก้อยแอ๊กบ้าอะไรล่ะทำไมไม่ชอบหนูไม่ชอบนกพิราบฮะหนูไม่ชอบนกพิราบไม่ชอบก็ส่วนไม่ชอบก็ส่วนใครส่วนมันปะล่ะเออดูกระโปรงยาวดีๆอยู่แล้วไปตัดซะดูยังไงไปไหนต่อครับไม่รู้ไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะน้องๆที่เขาอยู่ตามร้านพวกนี้เขาเก่งนะทำไมอ่ะก็ดูเขาแบกกระสอบเลยอ๋อคือวันหนึ่งเขาต้องแบกเท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนเราเดินผ่านยังหรอเดินผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปทางนู้นแล้วเราทะลุไปทางต้นไม้ได้ไปโซนต้นไม้ดีค่ะสวัสดีครับเอาจริงอ่ะจริงทำไมอ่ะเอาอะไรโซนอะไรเอาสตรอเบอรี่กับเรนโบว์สตรอเบอรี่กับเรนโบว์นี่คืออะไรเอาผิดฉีดผิดนะฮะฉีดผิดฉีดกับปั๊บปั๊บเร็วดิเฮ้ยแต่สังเกตนะเพียบเลยนะไอติมสายในมี2คำตู้เลยต้องต่อคิวอ่ะพี่ขาเอาไอศกรีมเอาจริงๆอ่ะคือไอศกรีม yeah เอาไอติมแค่นั้นจบเอาอะไรคะเอาสตรอเบอรี่กับเรนโบว์หมักผสม yes ใช่ไหมเดี๋ยวแค่2ก้อนได้สองก้อนคนโลภมากอ่ะโคตรจ้าขอบคุณค่ะฉันว่านะอีเนี่ยต้องเค็มแน่นอนเลยทำไมอ่ะก็มูพี่นนท์เค็มอ่ะเหรอยังไม่รู้อะไรซะแล้วมีปลาเสือกพ่นน้ำด้วยจริงๆซอยมันเยอะมากเลยนะเนี่ยให้ดูอ๋ออันนี้ร้านนี้เรามาแล้วเมื่อกี้โอ้ยลงสตอรี่อีกแล้วแม่คุณเอ๋ยโอ้ยตะชนเขาดูปลาเฮ้ยปลาคาร์ปสั้นเหรอเขียนว่าอะไรปลาคาร์ปจักรพรรดิไอ้ตัวนี้ดูสั้นๆเนี่ยก้อยจ้าพี่น้องมีอะไรมีอะไรจะทำมากินแค่นี้กินแค่นี้จริงๆพี่ก้อยเทคนิคการกินให้อ้วนของเขาแค่เลียเฮ้ยตกใจกินป่ะอยากกล้าเปล่ากล้าเปล่าขอไม่กินแล้วกล้าป่ะอย่าไปซื้อใหม่ก้อยเราชิมอิ่มแล้วจริงเฮ้ยจะมาชิมอย่างนี้แค่นี้ก็รังเกียจพี่ขนาดนั้นเชียวเหรอหนูลืม
อันนี้ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาพี่รังเกียจพี่ไม่เอาแล้วมาแล้วนี่ไอติมนี่ก็มีไม่เอาแล้วห้ามทิ้งด้วยห้ามทิ้งด้วยมันเปลืองทรัพยากรธรรมชาติรู้ป่ะกว่าเขาจะปั่นไอติมมาให้เรากินได้กินอะไรกันแค่นี้มากอร่อยอ่ะจริงๆอ่ะบอกเลยว่ามันมีหลายโซนมากทำไมอ่ะร้อนร้อนแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าตอนนี้มันร้อนขนาดไหนมันมี UV อะไรขนาดไหนจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็มีไอเทมซึ่งก็อยากพกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนี่เลยเห็นแดดแบบนี้ใช่ไหมเราก็ทาครีมกันแดดแต่เราไม่รู้มันแบบร้อนขนาดไหนแต่ก้อยอ่ะมีไอเทมใหม่ที่ก้อยอ่ะพกมาประมาณสักพักหนึ่งละนะคะจะบอกนี้ก็วะเดี๋ยวคนไปซื้อตามไม่ต้องบอกหรอกเฮ้ย อันนี้เป็นแผ่นวัดยูวีซึ่งตอนนั้นเราอยู่ในลมใช่ไหมก็คือเราก็มันอาจจะดูไม่ร้อนนะนี่เลยมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นวัดยูวีนะคะซึ่งเขาจะบอกแบบสีนะว่าตอนนี้เราอยู่ปริมาณแบบร้อนขนาดไหนตอนนี้เราอยู่ในลมมันก็จะอยู่แบบตรงเนี้ยเนาะ0-50จริงๆมันก็ไม่ศูนย์นะเพราะว่ามันออกสีถ้าศูนย์คือต้องเป็นสีขาวถ้าแบบจะ50อ่ะเนาะเกือบ50อ่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปข้างนอกกันนะคะฮะเป็นมันสำคัญมากนะแผ่นพวกเนี้ยโอ้โหเป็นไงตอนนี้ก็คือประมาณเราจะ500แล้วอ่ะคือ500แล้วมันเป็นสิ่งสำคัญนะซึ่งแบบทำไมเราต้องทากันแดดเชื่อป่ะก้อยไปลองวัดตรงหน้าจอคอมมาพี่นนท์ซึ่งตรงหน้าจอคอมอ่ะมันก็มี UV ซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะนะแต่มันก็มี UV ฉะนั้นทำไมเราต้องทากันแดดวะเนี่ยพี่นนท์อ่ะแบบดำมากนะคะแล้วก็ไม่ทากันแดดสม่ำเสมอมันก็แบบผิวดำเพราะดูดิแต่เขาเนียนนะดูดิเขาเนียนนะกล้องหรือเปล่าอันนำไปใช้ได้ก่อนนะครับพี่แต่ว่าก็จะบอกว่ามันสำคัญโคตรเข้มปึ๊ดเลยนะใช่เข้มปึ๊ดมันสำคัญมากนะสำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกสัตว์เอ็กโซติกอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะสัตว์บางชนิดนะเขาไม่ได้ต้องการแบบอุณหภูมิที่มันร้อนมากบางทีเอาวันเขาไว้ข้างนอกเนี่ยอาจจะเอาตัวเองไปผึ่งวิมันร้อนมากกว่าอาจจะเอาเขาเข้ามาหลบหน่อยเนาะจริงๆเราจะสมมติเราเข้าร่มให้ยูวีมันถึงนะในร่มเนี่ยใช่ถึงมันมีฉะนั้นแบบก็สามารถบอกได้ว่าความร้อนมันอยู่ในระดับไหนเนาะยูวีอะไรมันเนี่ยบางทีดูในแบบว่าองศาในโทรศัพท์แบบวิ40องศาวะจริงๆเราก็จะประเมินไม่ถูกหรอกมันขนาดไหนนี่เลยพอเธอสรรพคุณเยอะเหลือเกินเอาอย่างนี้ถ้าใครอยากได้เนี่ยหาได้ที่ไหนครับผมค่ะซื้อได้กับเรานี่แหละค่ะนี่เราแปะให้นะคะแพงไหมจ๊ะไม่แพงค่ะ89บาทรวมส่งฮะ89บาทรวมส่งรวมส่ง89บาทรวมส่งพี่ก้อยขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งเองพอแล้ว89บาทรวมส่งเดี๋ยวก้อยขับมอเตอร์ไซค์ห้างไปส่งไว้ค่ะไม่แพงครับผมไม่แพงต้องมีไว้ต้องมีเอ้ยจริงๆอย่างที่บ้านเนี้ยก็ยังหมาก็อยากรู้แบบที่ปล่อยมันไปเฮ้ยหมาต้องรับ UV มั้ยก็ต้องแต่ว่ามันก็เหมือนคนป่ะ UV ช่วงเช้ามันก็ดีกว่า UV ช่วงนี้มันก็เป็นมะเร็งได้บางครั้งหมาที่บ้านพี่แบบว่าเขามีนอนอาบแดดนะตอนเช้าโอเคแต่บางครั้งเยอะไปมันก็ไม่ดีไงพี่นนท์อย่างหมาที่บ้านหนูอ่ะเคยให้มันอยู่ข้างนอกไอ้บิ๊กเกิ้ลอ่ะเข้ามาประมาณอยู่อาทิตย์นึงอ่ะแต่เลี้ยงข้างในนะเวลานอนพออยู่ข้างนอกปรากฏว่าเท้าด้านเท้าร้อนด้านทำไมหมาตากแดดแล้วไม่ดำมันเท้าร้อนด้านมันไม่ได้ดำหรอกมันมีขนคลุมเราไม่รู้ว่าดำไม่ดำแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเขาอาจจะป่วยก็ได้ไงอ๋อจ้ะรวมถึงสัตว์เอ็กโซติกพวกงูนะคะพวกสัตว์ชนิดต่างๆรวมทั้งนกด้วยอาจจะต้องหาผ้าคลุมนกกันโอ้ยขายเก่งขายคลุมนกขายของนั่นหน่อยขายของนั่นหน่อยระหว่างนี้ช่วงเดินช่วงเดินช่วงเดินคือถ้าพี่นนท์แบบหายไปก็คือตกหลุมตกหลุมรักตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมคือคนผักฉันอย่ามาทำนายอย่างนั้นนึกว่าฉันกลัวได้ไงบอกต้องส่งเธอแล้วเธอคันโอ้โหนี่กินไอติมจนจะหมดแล้วอ่ะเพิ่มหน่อยโอ้ยดีมากทุเรศและกัดตูดแล้วถ้ามันไหลอ่ะทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบด้วยไม่โอ้โหเดี๋ยวเจ็ดทำไมเป็นคนแบบนี้คนแบบนี้แหละมีผู้ไหมอ่ะขอดูดิขอจะชู้หน่อยโอ้ยพี่นนทำไมจ๊ะ
มันไม่ได้เปื้อนเลยกันแดดที่หนูทำมาป้องกัน UV พี่เห็นไหมว่าแบบมันไม่ได้เปื้อนเลยถ้า UV มันเยอะขนาดไหนหนูทากันแดดมามันเลอะนะเว้ยพี่เอาไอ้นี่แทงมันไม่ได้เปื้อนเลยขอโทษนะครับทรัพยากรเอ้าทรัพยากรกว่าเขาจะทำไอติมปัดไอติมมาได้ขนาดเนี้ยมันยากเย็นขนาดไหนอะทำไมถึงทำขนาดเนี้ยเล่นเฮ้ยเซชูก็หัดพกบ้างได้ไหมก็ต้องเป็นคนพกดูดิภาพแล้วดูหน้าโอ๊ยตัดออกโคตรแย่เห็นไหมคือทิ่มเข่าทิ่มได้นะเล่เทะตัวเองโดนทิ่มจมูกแม่งทำหน้าโกรธพูดให้ถูกเดี๋ยวเขาพูดว่าทิ่มอะไรทำหน้าโกรธพูดให้ถูกมันทิ่มอะไรแล้วก็ทิ่มจมูกเนี่ยขนาดเราทิ่มนะเรายังมีความเกรงใจที่แบบกลัวหน้ามันจะเละนะเอาไอสัตว์ไอนั่นทิ่มไม่ให้มันเละดูหน้าสายตาดูหน้าดูหน้าตรงนี้เย็นตรงนี้แบบมีน้ำพุกำลังบ่นอยู่ฟังด้วยไม่ฟังเดี๋ยวรอให้ไปสิงห์บุรีก่อนแกโดนแน่เฮ้ยเอาจริงๆถ้าที่บ้านใครเลี้ยงหมาเนี่ยแล้วแบบกลัวเขาเท้าด้านกูแบบอย่างก็ได้นะเขาเรียกว่าญาติเตรียมปะใช่เฮ้ยโอเคที่บ้านพี่ก็ปลูกรู้ไหมเอ้ยไม่ใช่ปลูกปูรู้ไหมทำไมแมวเยี่ยวมันโคตรชอบเลยฉี่บ่อยพูดฉี่ฉี่แมวปัสสาวะปัสสาวะแมวปัสสาวะเฮ้ยน่าปูในรถนะก้อยแบบว่าผมข้างล่างเราฝุ่นเยอะเราจะได้รู้สึกเราจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเอาขาวางอยู่บนหญ้าหญ้าว่าไงฮะร้อนฮะร้อนร้อนร้อนแล้วไงจ๊ะปวดฉี่ด้วยไปพี่นอนหนูเคยมาโดนโซนนี้มากับยายตอนเด็กๆเหรอเฮ้ยไปทางขวาหุ้ยควันเฮ้ยเฝ้ามั่งเฝ้าเมาเมื่อก่อนเคยเป็นไหมพอเวลาเห็นควันเนี่ยพี่อยากลงไปเกลือกลิ้งใช่ปะได้ไอหมอกควันเพลงมาได้เพลงมาได้เมื่อก่อนพี่มาซื้อร้านเนี้ยก็สนใจหน่วยนะก็เห็นอะไรที่มันสวยกว่าเนี่ยนี่ตอน15บาทเมื่อก่อนพี่มาซื้อแบบอย่างเงี้ยเยอะมากบ่อยมากแล้วก็เนี่ย2ร้านเลยมันเป็นร้านเดียวกันอุปกรณ์ใครใครฟังเขาบ้างฉันจะดูของสวยๆงามๆค่ะพอยแคลงเฮ้ยอันนี้ใครปลูกตอนเด็กๆว้าวพอปลูกนะมั่วเอาจริงๆแต่ก่อนเมื่อก่อนเวลาจะจัดตู้พวกตู้สัตว์เลี้ยงขาดอะไรประมาณนี้พี่จะมาซื้อตรงนี้เพราะมันถูกเนี่ยไม้พวกนี้เอาจริงนะใครมาเดินสนามหลวงสองที่แบบว่าจัดตู้พวกสวยๆอ่ะจัดตู้กบตู้อะไรเนี่ยเนี่ย15บาท15 15บาท7ต้น100เนี่ยเลือกเข้าไปสิมีหลายแบบจัดให้สไลแมนเดอร์อะไรต่ออะไรทุกคนเชื่อไหมว่าบางคนอ่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เยอะแบบพิธีพิถันในการปลูกบางแต่ตายปลูกแล้วตายมีนะแบบแต่บางคนนี่เขาแบบเขาเรียกว่ามือเขาพูดไปสิจะถ่ายควันเขาพูดไปสิคือพ่อหนูอ่ะขอโทษขอโทษไม่ป้าแต่เป็นคนไม่ค่อยได้แบบไม่ต้องกระซิบก็ได้กระซิบทำไมวะเพลงเขาดูแบบเพลงเขาดูแบบให้เกียรติเขาไงให้เกียรติให้เกียรติเพลงเลยเหรอใช่คือพ่ออ่ะเป็นคนที่ปลูกต้นไม้แบบอะไรก็ขึ้นด้วยพี่นนท์งงมากทั้งที่แบบคือพูดปกติแต่ขึ้นแต่ป้าคนนึงอ่ะที่สาวพ่อคือปลูกอะไรที่ถี่ไม่ทันใส่ปุ๋ยแต่ตายทุกตัวเมื่อก่อนที่บ้านก็มีเนี่ยพี่เรียกไอ้ต้นยางลบHeels on, and I'm wearing my worn-out jeans. What could go wrong? Sipping on beer, sing along to our favorite songs. All I want is you. You make my world spin round and round. Sometimes I don't know what to do 'cause my heart starts racing. ตายยากจะตายนี่แก้วแคร์พี่ก็ชอบแก้วแคร์สวยเฮ้ยอันนี้เป็นพลาสติกครับหูกระจงแคะเมื่อก่อนก็มีหูกระจงแคะใครอยากแต่งบ้านมาตรงนี้ได้เนาะแต่งสวนแต่งบ้านแต่งสวนแล้วถ้าแต่งงานมามาขอเรานี่เหมือนต้นตำลึงเลยอ่ะเหมือนต้นตำลึงเลยอ่ะเสียฮะที่จริงแล้วการปลูกต้นไม้ก็เหมือนการเลี้ยงสัตว์เนาะดูแลดีเขาก็ไม่ตายเฮ้ยโอ้สวยอ่ะโคตรสวยเลยต้นอะไรอ่ะใช่สวยมากตายแหละไม่ใช่300นี้อันนี้ไม่น่าใช่นี่อันนี้400นี่ก็สวยชอบอ่ะชอบแนวเนี้ยชอบก็จีบไม่จีบหรอกช่วงนี้เย็นหรอชอบโหเยอะเลยบางทีที่เขาสอนว่าแค่น้ำ
เศรษฐีรวยทรัพย์ที่เราจริงๆก็เคยปลูกต้นไม้ต้นนึงแล้วก็รับงอกเงยดีมากเลยรู้ป่ะต้นอะไรถั่วงอกข้าวเขียวงอกเงยเออมันก็ดีนะเออมันถือว่าเป็นไม้มงคลไหมแต่แล้วก็ไม่ดีว่ะเอาก็งอกนะอ๋อโอเคงอกเงยเอองอกเงยนะถั่วงอกทุเรียนหมอนทองเอออยากปลูกในบ้านต้นทุเรียนได้หรอพื้นดินมันได้หรอโหระพานี่อันนี้ต้องแนวแม่ครัวฮะเฮ้ยมะเขือแปละมะเขือปอโอเคอืมมะเขียพวงแม่ไม่เล่นไม่เล่นสาระแหน่เหรอสาระแหน่สาระแหน่พี่นนท์วันนี้สวยดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยไอ้ช้อนเงินช้อนทองเนี่ยรู้สึกว่ามันคนละต้นกันนะที่เขามาปลูกเนี่ยเคยดูอยู่ตัวต้นหลักเนี่ยมันต้นอะไรจำไม่ได้แล้วก็อันนี้เขาเอามาทำมาข้างบนต้นมันขึ้นออกดอกใช่มันเหมือนแบบว่าพันธุกรรมมันอันเดียวกันอะไรประมาณนี้เสวนาวะฮะต้นเสวนาวาสนาโอ้ปล่อยเขาโอ้โหขำขำสนุกมีความสุขนะโอ้อันนี้ปกติก็เครียดหายเครียดยังหายละหายละนี่ใบเสมาไอ้สวยเลยเต่าชอบกินนะก็แต่ที่บ้านอ่ะพี่เต่าไม่ใช่พี่เต่าพี่เต่าไม่ใช่เต่ากินนะของพี่นนท์อ่ะเออกระต่ายโอ้ยสวยอ่ะโอ้ยสวยทุกต้นเลยโซนนี้นี่ดูคือมันก็เดินกันแบบสบายๆนะก้อยเนาะสบายสบายเออสบายสบายชิวๆชิวๆไม่ serious นี่อันนี้ไปขอเองใช่เอ้ยหน้าปลูกนะเป็นหัวไม่เคยปลูกเลยอ่ะพวกเนี้ยลองสิสาริกาลิ้นทองเฮ้ยก้อยมีสาริกาลิ้นทองเอาไงล่ะกินได้ไหมได้ดิรากสามสิบโอ้โหเพียบเลยขมิ้นชันวิสบอร์เพชรกำลังยี่สิบน่าไปซื้อแกงก้อยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวจุ๊ๆนะท่านผู้ชมน่าซื้อไปแกงพริกก้อยมากเห็นนะเวลาหลับนะจับป้ายปากนั่งไอ้ก้อยก้อยโกรธพี่แน่เลยบอร์เพชรเนี่ยถ้าถึงขั้นบอร์เพชรมีมือลั่นอ่ะมีมือลั่นอีกแล้วดีอ่ะรู้สึกดีมากเลยเวลาเดินกับต้นไม้เนี่ยมันผ่อนคลายเนาะชอบนี่ผักบุ้งจีนด้วยเฮ้ยพริกเฮ้ยอันนี้คือปลูกใครอยู่คอนโดปลูกได้นะหรอจริงเห็นพวกแบบบล็อกเกอร์เขาปลูกกันเออเล็กๆอ่ะปลูกได้ก็ดีนี่ร้านนี้ร้านนี้ก็ชอบมาเคยมีคนให้ดอกกุหลาบรัดสุดตอนไหนโอเคอ๋อรู้ละปี2021ทำไมอ่ะเขาให้ดอกไม้เหรอคนนิยมทิ้งไปละฝุ่นเยอะเร็วมากไว้โมเมนต์คือจริงๆกุหลาบอ่ะปลูกยากไหมนะไม่ยากเลยเชื้อราขึ้นเดี๋ยวแบบเพราะมันต้องดูแลไงเธอไม่ดูแลปลูกแล้วปลูกเลยพ่อก็เหรอกระบองเพชรยังตายใช่ไหมกระบองเพชรทนสุดไม่หรอกต้นไม้ปลอมทนสุดจริงๆแบบนี้คือแบบฮะต้นไม้ปลอมทนสุดใช่อันนี้คุณนายตื่นสายปะฮะใช่ปะวะไอ้รถใช่ใช่ปะใช่ใช่โรสแมรี่ที่ลอยบนสเต็กถูกต้องตรงนี้แบบอยู่แล้วเป็นตัวเองรู้สึกแบบมันสดชื่นสดใสเออที่ตรงนี้สวย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 มากอุ้ยเอาสวยว่ะแบบใครทำคาเฟ่มาสนามหลวงสองนี่มาสุดต้นไม้นี่แบบทำได้นะคะปรับได้อะพอมันอยู่รวมๆกันมันแบบหยับหยับหมอกเอาจริงๆชื่อสารพัดเลยนะเราจำไม่ไหวไม่ไหวเลยก็เชื่อว่าคนที่เขาซื้อต้นไม้มาแบบปลูกเลยบางทีจำไม่ชื่อด้วยซ้ำใช่พี่เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าต้องปักชื่อไว้ด้วยซ้ำถูกไม่งั้นไม่รู้บางครั้งซื้อเพราะสวยไงแล้วก็ไม่ได้จำใช่โอ้ได้อะขอต้นนึงนะอย่าจังแล้วนะคือร้านนี่พี่อยากมีร้านอย่างเงี้ยก็แบบชิวๆไงสวยนะฮะตรงนี้ออกแนวแบบเหมือนรีสอร์ทเลยนะอืมโอ้โหได้ดมมือเลยยังได้กินไอติมอยู่เลยเร็วๆนี่สับปะรดสีเมื่อก่อนก็ฮิตอยู่พักหนึ่งพี่อ่ะพี่โดนฮิตทุกอย่างแหละแต่ไม่รอดสักอันอุ้ยตายแม่ค้าได้ยินด้วยก็เราชอบอะไรเราก็ซื้ออ่ะจะมองเพชรคงทนสุดอยู่ข้างบ้านไม่ตายซะดิอันนี้ตะก่อนปลูกเหมือนกันแล้วก็ไม่รอดใช่ไหมไม่มีพักหลังทำบ้านพอทำบ้านกูว่าพ่อก็ขนออกหมดเพราะว่าโดนพวก
ปูนอะไรเงี้ยกาละเวกแต่ก่อนท่อแข็งแรงปลูกเยอะแยะเลยสวยมีไม้เลื้อยไม้อะไรต่ออะไรเพลินเลื้อยเหรอเลื้อยถ้าคนไม่เยอะนะโดนถีบแล้วหัวทิ่มไปแล้วพี่นนท์ทำได้นะคะมะนาวแป้นพวงแต่ก่อนอ่ะมะม้าปลูกแบบเต็มเลยแบบแถวบ้านก็จะชอบแบบมาขอมะนาวเราพักหลังที่บอกว่าทำบ้านต้องตัดออกโคตรเสียดายเลยอ่ะเพราะว่าถมที่แล้วไงต่อแค่นั้นแหละก็แบบแต่ก่อนพ่อแม่ปลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยตอนเด็กๆอ่ะเสียดายถ้าปลูกเขายังกลับมาปลูกเราจะดูแลให้ดีไม่มีเวลาแล้วเธอตอนนี้ก็จะมีบีเกิลไงมาทำลายล้างล่าสุดขุดดินเป็นหลุมเลยอ่ะตุ้ยตุ้ยเลยโดนกระเป๋าไปแล้วดิหนึ่งใบใช่ไหมใบเท่าไหร่หมื่นแปดเรียบร้อย18,000บีเกิลเอาไปรับประทานเรียบร้อยและเอาไปซ่อมได้ไหมเฮ้ยส่งไปร้านสปาเว้ยขออภัยค่ะลูกค้าเคสนี้ไม่สามารถซ่อมได้จริงๆค่ะจริงเหรอจริงที่การส่งมาพี่สาวส่งกับเพจมาให้อ่ะซ่อมไม่ได้ตายแล้วตอนนี้ยังใช้อยู่เลยนะหรออยู่ไหนอยู่ในรถไม่คือมันก็ต้องเปลี่ยนกระเป๋าทั้งใหม่เชื่อพี่เปลี่ยนแต่ว่ารอก่อนก็ต้องเป็นทรงยาวทำไมอ่ะกระเป๋าตังทรงยาวจะเก็บเงินได้ดีกว่าโอเคมีเรื่องจริงโอเคก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาโฆษณาเข้าเยอะลูกไก่อุ้ยสวยจังเลยลูกไก่เมื่อก่อนเคยมีนะเคยมีแล้วไก่ลูกไก่ต้นไม้แล้วเดี๋ยวมันก็งอกออกมาด้วยระวังท่อไอ้ต้นนี้ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงนะทางด้านหลังในที่ติดกับต้นไม้เนี่ยเยอะมากเลยอ่ะมีกรงสัตว์มีกระต่ายแล้วก็ยังมีนกอยู่นะครับอุ๊ยอะไรอ่ะกระเพาะปลาที่มีกระต่ายมีกระตุ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปอยากได้ปลาแล้วเมื่อกี้เราบอกจะซื้ออะไรบ้างนะต้นไม้กับต้นไม้เอาเปล่าเอาจริงป่ะเนี่ยเอาไม่ได้เอาพอคอนเทนต์นะเอาจริงใช่มั้ยเอาจริงๆดิไปโอ้ยอันนี้ก็จะเงียบๆจริงๆร้านว่างๆเยอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเช่าเก็บของหรือเปล่านะเช่าเก็บของด้วยแต่ความรู้สึกจากตรงนี้เป็นไงบ้างเราไม่ได้บูลลี่จากตัวจักรนะเอาความรู้สึกอ่ะจริงๆตรงนี้มันรู้สึกว่าแบบอากาศถ่ายเทได้ดีเพราะว่าอาจจะมีแบบชนต้นไม้ด้วยแล้วก็หลังคาเขาค่อนข้างเปิดไงบางสถานที่มันก็ทำให้แบบอากาศถ่ายเทดีแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะต้นไม้อะไรประมาณนี้ถ้าอย่างจากตัวจักรนะซื้อสัตว์ก็คือสัตว์ไปเลยแล้วถ้าต้นไม้ได้เดินไกลเลยนะบางทีตัดเซลล์จับมันจะมีวันที่ขายต้นไม้เป็นวันด้วยนะตรงไหนอะก้อยเอาละเอ้าปลากระทิงไฟอะลงไปเฮ้ยร้านนี้เปล่าเนี่ยนี่นะตรงนี้นะตรงนี้นะไอ้ต้นชนงูเห่าที่บ้านตัวเบลเอาไปเนี่ยเอาพี่ขาเอาวันนี้ค่ะลดได้ไหมครับได้ค่ะนึกว่า300ถ้วยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณไว้ก่อนเอาจ่ายตังค์ดิโอนค่ะเงินสดค่ะเงินสดครับตังค์อยู่ไหนเอาอยู่นี่อันนี้กระทิงธรรมดาเหรอปลากระทิงอะไรก็นี่กระทิงลายงูหลามด้วยมันจะมีกระทิงกลางกระทิงดอกหมากลายมันจะไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ลูกค้า2ตัวนี้ลูกค้านิยมแล้วก็ลายมันสูงมันเลี้ยงยากมั้ยไม่ยากใช่มั้ยกินกุ้งใช่มั้ยเศษกุ้งอะไรพวกนี้เหรอใช่ตอนนี้เขาไปทำการเตรียมตัวอย่างเงี้ยก็เป็นอาหารให้เขากินเพราะปลาเล็กมันจะหัดง่ายอ๋อหัดคือหัดยังไงฮะหัดให้กินอาหารเม็ดเนี่ยเหรอให้กินพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันเหลือมันก็จะกินอ๋อไม่กินหัดเม็ดได้ด้วยมันจะเก็บตามได้เศษมันไม่ขึ้นข้างหน้าน่ะก็ให้มันตกลงมาก่อนเงี้ยเหรอคะก็คือปลาประเภทเนี้ยเขาไม่กินแบบอาหารปลาที่ลอยเราให้ละทานเลยแค่ให้เป็นพวกอาหารสดครับแล้วอันนี้คือเลี้ยงคู่กับปลาประเภทปลามังกรปลามังกรได้ไหมคะได้ค่ะยกเว้นปลาตัวเล็กโอเคแต่มันกินเนาะกับปลาที่แบบว่าไล่อย่างมังกรเราเป็นจิ้งเดียวที่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไล่กินปลาพวกนี้นะครับอันนี้มาอยู่กับพื้นอยู่แล้วเดี๋ยวก็นำท่อเหม็งแล้วค่ะไปอยู่ในตู้จ้าโอเคเขาเข็ดอันนี้อะไรปลากายเผือกด้วยปลากายมีฉลามโอ้มีช่อนเผือกด้วยตัวสุดท้ายเนี่ยใกล้ถึงแล้วกันอ๋อในช่อนเผือกตาแดงเหรอไม่ค่อยมีของแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นปลาตัวที่อ่ะ
อันนี้เป็นลูกเพาะเหรอครับแหมไอ้ช่อนผักช่อนเผือกช่อนเผือกก็น่าสนใจเอาปะล่ะเอาลดให้อีกหน่อยได้ไหม150ได้ไหมสั้นมันไม่ได้สั้นเบอร์0เลยแต่ว่ามันสั้นสั้นเบอร์8ไม่มันแคบระหว่างเบอร์1กับเบอร์0เนี่ยอ๋อ150ต่อไม่เยอะจะได้ไปถั่วกับตัวเมื่อกี้เอาไหมเอาไหมอยากได้อะเอาไหมเอาเอาค่ะก้อยปุ๊บตัดปุ๊บปลาตกอบรับรับหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงจ่ายตังค์เขาก่อน150โอ้โหกันไกลคมมากเฮ้ยคุณพี่เสียวมากเลยบางทีไม่กล้าใช่ร้อยเท่าไหร่นะครับ80อ้าวงั้น180พี่จะไปทอนแล้วกันถ้าอันนี้ไม่ต้องทอนนะพี่จะเอาอะไรจานนี้150ไม่ต้องทอนอันนี้พี่ต้องทอนนะพี่อยากทอนเปล่าอ๋อโอเครถก็ได้ที่เหลือฮะโอ้นัดกันเลยเนาะนัดกันเลยนัดกันเลยสวยสวยสวยนะครับชื่อร้านอะไรคะร้านเปิ้ลค่ะร้านเปิ้ลอ่ะเขียนเบอร์โทรให้เขาเบอร์โทรนั่นร้านกันได้ไหมคะร้านเดียวกันค่ะรับทำตู้เหมือนกันโทรมาได้ค่ะอยู่แถวซอยกลางนี่แหละซอยกลางๆถามได้ซอย9ไปต้นไม้ตรงไหนตรงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับอย่าลืมลอยน้ำก่อนปล่อยนะคะครับขอบคุณค่ะเนียนเลยเขาบอกว่าลอยน้ำก่อนปล่อยก่อนปล่อยค่อยต้องไปแช่น้ำใช่ค่อยต้องไปแช่น้ำสุดแล้วก็หนูก็ปล่อยปลาอยู่ข้างนอกใช่เงินเต็มบ้านเมื่อกี้มันก็มีทำไมเราไม่ซื้อแต่เมื่อกี้ก็พูดต่อหน้าร้านแล้วว่าเราจะกลับมาซื้ออ๋อเหรอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามนั้นใช่ไหมอยากแบบอยากได้แบบไหนจ๊ะออมเงินแค่รวยไม่เลิกที่นอนหนูชอบโชคเก้าชั้นมากไหนที่คือหนูมีกำไรแบบโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นต้นนี่คือโชคเก้าชั้นเหรอเฮ้ยคือเอาไปวางได้นะคือโชคเก้าชั้นความหมายเขาดีคือเก้าชั้นคือแบบโชคครับคือมันโดยรวมเลยทำอะไรก็รุ่งเรืองการเงินการงานเวลาที่เรามีโชคบางคนอาจจะแบบไม่ได้มีความโชคดีเสมอไปนะโชคดีมันก็แค่โชคดีกับบางคนปกติพี่ก็เคยซื้อนะแต่พี่ไม่รู้ว่ามันชื่อโชคเก้าชั้นเฮ้ยถูกชั้นคือสังเกตไหมว่าชีวิตคนเราบางครั้งแบบเฮ้ยคนนี้ใช้ชีวิตแบบเนี้ยแต่เขายังชีวิตดีเพราะเขามีโชคไงเออโชคเก้าชั้นทำไมมันเรียกยากจังว่าโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นหักเหรอพี่คะอันนี้ได้ค่ะเพราะหมายดีมากกี่ต้นแล้วครับเรียงง่ายด้วย3ต้น3แล้วจ้าอะไรพี่ลองเลยนะคะเลือกให้พี่เลย5กี่ต้นนะครับ5 5แถม1ครับผมพี่น้องเราชอบก็ใช่มั้ยมั้ย5แถม1 6แถม2พี่คะอันนี้คือต้นอะไรอะคะนะคะอันนั้นเปเปอร์โลเมียหรือว่าหยกเศรษฐีหยกเศรษฐีเดี๋ยวดูนะกลับไปพี่ก้อยก็ลืมต้องมาเปิดดูคลิปใช่มั้ยเอาใครเหรออยากได้ถุงเท้าเดี๋ยวพี่ถอดให้เลยนี่เดี๋ยวพี่ถอดให้เลยอยากได้ถุงเท้าโอ้ยดูนางได้ต้นไม้ไปแล้วพี่ก็ได้ปลามาด้วยนะครับนี่ถุงเท้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เออก็งงอยู่เราออกมาตรงนู้นเดี๋ยวเราเข้าร่มก็ได้ระวังรถเอาจริงๆนะก้อยพี่ว่าเดินวันหนึ่งยังไม่ทั่วเลยเฮ้ยใหญ่มากอ่ะคือมีครบอ่ะทุกอย่างใช่ซื้อเสื้อในปะก้อยซื้อเกงในไหมเอาปกติไม่ใส่ใช่เก่งมากบ้าเด็กดูเยอะใครชงล่ะเออถุงเท้าอยู่ตรงนู้นเนี่ยตรงไปครับสวัสดีครับครับมาเรื่อยๆครับบ้าบ้าบ้านี่ถุงเท้า10คู่ร้อยค่ะแวะก่อนได้นะคะนี่แหละค่ะแวะแล้วค่ะเรื่องของผู้หญิงครับผู้ชายไม่เกี่ยวโอ้ยเมื่อยโอ้เราได้ผักกระถิ่นไฟนี่อยากได้มานานแล้วเอาจริงสวยมากเรื่องเอาอะไรไหมมีแล้วเยอะพี่ก้อยเวลาซื้อถุงเท้าก็ต้องซื้อแบบสั้นๆนะเพราะว่าถ้าซื้อแบบยาวไปเวลาใส่แล้วมันจะถึงหัวเข่าได้ยินนะอ๋อโอ้ยร้อนเต็มไม้เต็มมือเอาแขนก็สั้นเ
อีกเคยผิดอย่างนี้แล้วคุณแจหักเลยจริงปะจริงระวังนะโอ้โหไม่ดีไม่ดีเชื่อพี่เอากินน้ำก่อนเร็วจะกินไหมเนี่ยโอ้ยร้อนอุ้ยร้อนมากโอ้โหเลยขอเบอร์แรงสุดที่นอนที่นอนดูนะฮะนี่นะคะเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าผู้ชายอุ้ยเปิดไม่ออกเลยอ่ะอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวแม่เจอด้วยอันนี้ก็อยู่คนเดียวโอ้ยปากเปื่อนเลยเยาวชายไม่ใช่ไหมไม่หลอดไหมคะไม่หลอดขอบคุณค่ะนี่อันนี้อยู่ผู้ชายอยู่กับผู้อยู่คนเดียวนะถ้าอยู่คนเดียวในห้องนอนล่ะไม่มีใครอยู่รอบข้างถ้าอยู่กับเพื่อนล่ะพอเป็นน้ำออกจมูกสรุปคลิปวันนี้นะครับผมจตุจักรไม่ใช่สนามหลวง2เป็นไงร้อนไหมจ๊ะเราแบบเอาจริงอยากซื้อเยอะนะแต่ก็แบบไม่ได้อยากหิ้วเยอะเอาจริงก็คุณไปงานก่อนอ่ะก็ยังมีหลายๆคนนะเพื่อนๆทางบ้าน FT เดินเข้ามาทักทายกันตลอดมันเปื้อนอยู่อ่ะที่จมูกอ่ะจริงๆก็ไม่น่าบอกถามจริงรถนี่หูทิชชู่มีมั้ยมีถุงเท้าถุงเท้าซื้อมาใหม่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ย นี่เราได้ปลาช่อนเผือกตกแดงมา1ตัวนะฮะไอ้ปลาช่อนเผือกตาแดงตกแดงมาละนี่แล้วก็ปลากระทิงนะครับปลากระทิงไปอุ๊ยตดทำไมก็ทำไมเป็นคนอย่างนี้เวลาอยู่กับพี่ได้เป็นทำตัวอย่างนี้เหรอมันไล่กระเด็นหอยรอดกระทิงไฟสวยมากอันนี้เดี๋ยวไปอยู่กับปลามังกรนะจ๊ะเออวันพี่มีอะไรจะบอกก้อยมือนี้คือมือเทพไม่เอาแม่งทำไมมือเลอะอะไรอีกปะวะมือนี้คือมือเทพอย่าจับแต่เป็นสิวไม่ได้จับบอกเฉยๆแค่นั้นใครอยากรู้นะครับเกี่ยวกับที่พี่นนท์แกล้งพี่ก้อยนะเข้าไปดูได้นะครับในคลิปช็อตของ YouTube นะครับอันนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับพี่ก้อยคนแกล้งง่ายเนาะใช่ไหมจ๊ะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายคลิปที่สนามหลวงกันต่อแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ใช่แล้วก็ใครอยากมีสถานที่ที่แนะนำนะครับตลาดสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่นั่นแนะนำกันมาได้เลยจริงๆเราก็ชอบสนามหลวงสองเหมือนกันคือจักรุจักรก็ชอบสนามหลวงสองก็ชอบแต่แอบไปนึงเหมือนแบบคนฝั่งคนก็มาตรงนี้ได้แต่ว่าชอบตรงที่มันเย็นเนาะอยากไปฟิตวิลเลจเหมือนกันสังหาแถวไหนอีกวะฟิตวิลเลจมันอยู่ราชบุรีมั้งเฮ้ยมันอยู่อัมพวาอยู่ที่ไหนอัมพวาสมุทรสาครมันใกล้กันไหมฟิตวิลเลจอ่ะพี่คิดว่าหนูเป็น GPS ป่ะอ๋อไม่รู้ก็ถามดูนั่นแหละไปเปิดซีเวสเอาเผื่อเราไปถึงนั้นแล้วก็แวะเที่ยวอำเภอไปปะไปปะใครจะไปกับพี่ใครเอาไม่เป็นไรคนอยากไปพี่เยอะแยะโอ้ไม่มีค่ะสาวๆที่ดูนะครับใครอยากจะมากับพี่นนทักมาได้เลยครับถ้าพี่ก้อยไม่ไปนะจะบอกใครอย่าไปพี่นนใช้งานหนักใช้ถือของโอ้มีแต่คนเขาอยากไปพี่ก้อยไม่ไปก็ไม่เป็นไรจริงพี่นนไม่ได้มาพี่ก้อยไม่ได้ไปโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายMake that smile when my heart starts racing when I'm with you. Can't get enough of this. Being with you is like never ending sunshine. Feels like everything.